ัดชาติบุกเชียงใหม่รวมหารือแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5 หลังจากที่กกต.ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งครบ 100% แล้วทำให้นักการเมืองหลายคนไม่ได้รับการเลือกจากประชาชนเช่นเดียวกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแม้จะพลาดเก้าอี้นายกไปแต่นายชัดชาติผู้มีฉายาว่ารัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีก็เริ่มออกมาทำงานลงพื้นที่อีกครั้งได้มีการลงพื้นที่ไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขวิกฤตฝุ่นที่ตอนนี้ปัญหาดังกล่าวยังพุ่งสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานสร้างความลำบากในชีวิตของพี่น้องชาวเหนือล่าสุดนายชัดชาติได้อัปเดตข้อความผ่านทวิตเตอร์พร้อมข้อความว่าผมมาเชียงใหม่มาหาข้อมูลแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตฝุ่นผู้โดยสารหลายคนเตรียมหน้ากากมาด้วยแต่แปลกใจที่ไม่เห็นข้อมูลที่สนามบินเกี่ยวกับสภาวะอากาศหรือข้อแนะนำถ้ามีข้อมูลหรือการแจกหน้ากากให้ผู้โดยสารน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอีกทั้งได้พูดคุยกับคุณหมอหม่องภาคเอกชนนักวิชาการหลายท่านถึงข้อมูลแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นเชียงใหม่ทั้งระยะสั้นกลางยาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นไปได้ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเชื่อว่าปัญหาฝุ่นเชียงใหม่จะเบาบางลงอย่างแน่นอนเพราะเรามีรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีอย่างท่านชัดชาติลุยพื้นที่ช่วยเหลือเอาใจช่วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com พบกันใหม่ข่าวต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ